วัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟังโกะโคตรป๊อปนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับป๊อปที่ผมจะมารีวิวนั้นเป็นป๊อปจากเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับและป๊อปชิ้นนี้ก็คือ Remus Lupin with Shrieking Shack นะครับหรือว่า Remus Lupin กับเพิงหอยหวนป๊อปหมายเลข156นะครับกล่องใหญ่มากๆนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูดีเทลของป๊อปรีมัสลูปินกับเพิงหอยหวนกันเลยครับVery well. Kill him. But wait one more minute. Harry has the right to know why. I know why. และนี่ก็คือรีมัสลูปินกับเพิงหอยหวนนะครับต้องเล่าก่อนว่าเพิงหอยหวนเนี่ยถือเป็นบ้านผีสิงที่ดุที่สุดเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวบ้านเนี่ยจะโดนปิดตายนะครับประตูหน้าต่างเนี่ยโดนปิดตายทั้งด้านในและด้านนอกแต่ทุกๆเดือนเนี่ยชาวบ้านเนี่ยก็จะได้ยินเสียงกรีดร้องหรือว่าเสียงตะโกนออกมาจากบ้านนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเสียงนั้นเนี่ยก็เป็นเสียงของรีมัสลูปินนั่นเองที่เขาเนี่ยกำลังกลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูดีเทลของลูปินกันก่อนเลยครับลูปินหรือศาสตราจารย์ลูปินนะครับจะผมสีน้ำตาลหนวดสีน้ำตาลนะครับแล้วก็บนหน้าเขาเนี่ยจะมีรอยแผลนี่เป็นรอยข่วนอย่างนี้ใส่เสื้อสูทสีน้ำตาลนะครับกางเกงรองเท้าสีน้ำตาลเท่มากๆแล้วก็ในมือขวาของเขาเนี่ยจะถือเป็นนี่ไม้กายสิทธิ์สีน้ำตาลด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูดีเทลของตัวเพิงหอยหวนกันเลยครับนี่นะครับเพิงหอยหวนเนี่ยก็จะเป็นบ้านไม้สีน้ำตาลนะครับผมมีประตูมีหน้าต่างที่โดนปิดตายไว้นะครับแล้วก็บนหลังคาเนี่ยหรือว่าหน้าจั่วเนี่ยแล้วก็บนพื้นบ้านด้วยเพื่อนๆก็จะเห็นเป็นหิมะปกคลุมอยู่นะครับด้านข้างเป็นอิฐสีน้ำตาลนะครับแล้วด้านหลังนะครับฟังโกะก็จะดีไซน์ออกมาเป็นแบบเรียบๆนะครับไม่ได้มีดีเทลอะไรเลยแต่ด้านหน้าเนี่ยต้องบอกว่าสวยมากๆทั้งดีเทลของประตูหน้าต่างหน้าจั่วสวยมากๆนะครับแล้วก็บนพื้นตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าก็จะมีเป็นแท่งเล็กๆเพื่อจะให้ศาสตราจารย์รีมัสลูปินของเรายืนนั่นเองนี่นอกจากเพิงหอยหวนเนี่ยจะเป็นสถานที่ที่ให้เขาเนี่ยมาแปลงร่างเป็นมนุษย์หมาป่าตอนเด็กแล้วนะครับในภาค3เนี่ยก็มีฉากสำคัญที่นี่ด้วยเป็นการที่เขาเนี่ยต้องต่อสู้กับสเนปนะครับแล้วก็ให้ความจริงกับแฮร์รี่พอตเตอร์ให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยซิริอัสแบล็คเนี่ยเป็นคนดีนะครับผม You sold James and Lily to Voldemort didn't you? I didn't mean to. No. Harry. This man I know what he is. But we'll take him to the castle. Bless you, boy. Bless you.โอเคเดี๋ยวเราไปดูดีเทลของป๊อปรีมัสลูปินแบบ360องศากันดีกว่าครับลูปินเนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งในเพื่อนสนิทของเจมส์พอตเตอร์นะครับก็คือพ่อของแฮร์รี่นั่นเองก็ถ้าเพื่อนๆ นะครับชอบป๊อปรีมัสลูปินหรือว่าชอบเพิงหอยหวนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ